สดีค่ะอันจังชนรุนะคะวันนี้นะคะอันจังจะพาเพื่อนๆมาชมผักนะคะในสวนครัวนะคะสวนครัวข้างๆบ้านอันจังนะคะก็มีพื้นที่เล็กๆเนาะเป็นที่สำหรับปลูกผักโดยเฉพาะเลยนะคะอยู่ตรงใกล้ๆสวนนะคะสวนส้มสวนลูกพลับนะคะลูกพลับแล้วก็บวยเนาะอยู่ตรงนี้เองค่ะเดินเหมือนมาแป๊บเดียวนะคะก็จะเจอแล้วนะคะเพื่อนคราวนี้นะคะปีนี้นะอันจังก็ขยันหน่อยนะคะปลูกผักหลายชนิดเลยค่ะมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะคะเดี๋ยวพามาดูส้มก่อนนะคะส้มออกดอกแล้วนี่ดอกหอมมากก็เนี่ยนะคะเขาเริ่มบานแล้วค่ะดอกส้มนะคะบานเพียบเลยนะคะดูนี่นะคะก็เป็นส้มอะไรก็ไม่รู้นะคะอันจังไม่รู้พันธุ์นะคะเพราะว่าเจ้าของบ้านเนี่ยเจ้าของบ้านเช่านะคะเขาปลูกมาเป็น20กว่าปีแล้วอะค่ะอันจังก็ไม่รู้นะว่าส้มอะไรนะคะเนี่ยคือลูกเขาจะใหญ่คล้ายๆส้มโอนะคะเนี่ยค่ะออกดอกเยอะมากนะคะแล้วก็ดกทุกปีนะคะแต่ดอกอย่างที่บอกนะคะเปรี้ยวนะคะอันจังก็ไม่ค่อยกินนะคะปลูกประดับบ้าน เป็นส้มประดับสวนอะไรประมาณนี้นะคะคนญี่ปุ่นเขาไม่ค่อยปลูกเอาไว้แต่เขาก็ไม่ค่อยกินกันนะอาจจะแบบเปรี้ยวเหมือนที่บ้านอาจังนะคะก็เลยอารมณ์ประมาณว่าปลูกประดับบ้านเฉยๆเนาะเนี่ยค่ะหอมมากตอนเช้าๆนะคะเดินมาเข้าสวนทีไรนะคะผ่านต้นส้มเนี่ยก็กลิ่นนะคะเขาจะหอมมากเลยค่ะตอนเย็นยิ่งหอมนะคะเดี๋ยวไปดูอย่างอื่นอีกเนาะผักอย่างอื่นนะคะตะไคร้ดงตะไคร้อาจังนะคะปลูกตามขอบนะคะขอบริมทางอะนะคะกันหญ้าขึ้นเนาะแล้วก็จริงๆด้วยค่ะหญ้าไม่ค่อยขึ้นนะคะตะไคร้อันจังเริ่มแตกใบแล้วนะคะแล้วก็นี่ค่ะผักอย่างแรกเลยนะคะอันจังเพิ่งจะหว่านเม็ดไปประมาณเมื่อปลายเดือนมีนาหรือเปล่าจำไม่ได้นะคะอันนี้นะคะมิสุนะนะคะปลูกช่วงนี้ก็ต้องทำใจหน่อยนะคะถ้าเกิดว่าไม่ใช้ยาฆ่าแมลงไม่ได้กางมุ้งให้เขาอะนะคะก็จะโดนหนอนกินประมาณนี้ค่ะเป็นรูๆแต่อันจังก็ไม่ได้ซีเรียสเลยนะคะเพราะว่าเราปลูกกินเองอะเนาะไม่ได้ปลูกขายต่อมานะคะเป็นโฮเรงโซค่ะโฮเรงโซเนี่ยก็คือปวยเล้งนั่นเองค่ะปีนี้เนี่ยอันจังหว่านไปแล้วเนี่ยเม็ดเขาไม่ค่อยขึ้นนะคะเนี่ยก็ขึ้นหล่อมแหลมหล่อมแหลมโฮเรงโซหรือปวยเล้งเนาะแปลงถัดมานะคะนี่ค่ะแปลงถัดมาก็เป็นแรดิชนะคะแรดิชสีม่วงกับสีแดงนะคะแดงขาวนะอันนี้ถอนไปแล้วนะคะถอนไปที่อันจังไปทำผักดองอะนะคะต่อมาแปลงต่อมานะคะหัวไชเท้าค่ะหัวไชเท้าก็ใบเป็นรูเหมือนกันนะคะโดนหนอนกินนะเนี่ยเจอแล้วตัวการหนอนนะคะเนี่ยหนอนดำๆอ่ะเนี่ยค่ะอู้นี่ไงกำลังกินเลยค่ะหนอนเขียวต้องดิดหยิบออกทุกวันนะคะเพื่อนเนี่ยหนอนผีเสื้อใบหัวใช้เท้าก็จะเป็นรูเนี่ยนะคะแต่ว่าเรากินหัวเนาะเราก็เฉยๆนะคะใบเขาเป็นหนอนก็ไม่เป็นไรเนาะต่อมาค่ะอันนี้กวางตุ้งนะคะกวางตุ้งเนี่ยภาษาญี่ปุ่นนะคะจะเรียกว่าโคมัสึนะนะคะโคมัสึนะนะเนี่ยค่ะก็เป็นรูปลูกช่วงนี้นะคะทำใจ แล้วก็อันนี้ค่ะผักชีอันจังเพิ่งจะงอกนะคะผักชีแล้วก็มีแครอทนะคะแครอทก็ขึ้นหล่อมแหลมหล่อมแหลมมาเนาะเม็ดอาจจะเก่าไปก็ได้มั้งเพราะว่าเป็นเม็ดที่อันจังซื้อมาเมื่อปีที่แล้วนะคะเนี่ยแครอทก็ต้นเล็กๆอยู่ต่อมานะคะเป็นแปลงดอกมานะคะนี่ค่ะเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยเขาเรียกว่าจำชื่อภาษาญี่ปุ่นไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรนะลืมชุนกิคุชุนกิคุนะคะเนี่ยเอาไปผัดหรือเอาไปลวกนะคะลวกจิ้มกับน้ำสลัดอะไรเงี้ยอร่อยนะคะชุนกิคุหนอนไม่กินด้วยนะคะน่าจะแบบเป็นเพราะว่าเขาเป็นคล้ายๆกับสมุนไพรชนิดหนึ่งอะนะเพราะเขาจะมีกลิ่นด้วยนะคะแล้วก็ต่อมาอันนี้ค่ะคือผัก
คณะฮ่องเต้นะคะคณะฮ่องเต้ก็จะภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเรียกจิงเกงไซนะคะจิงเกงไซถอนไปกินบ้างแล้วนะคะคือเขาไม่ค่อยอวบเท่าไหร่นะคะอันจังไม่ได้ถอนให้เขาห่างกันเท่าไหร่ค่ะขึ้นเต็มไปหน่อยนะคะขึ้นติดกันก็เลยต้นเขาจะแกนๆนะคะต่อมานะคะเป็นสตรอเบอรี่สีขาวค่ะที่อาจารย์เคยปลูกเอาไว้เมื่อปีที่แล้วนะคะเขาก็จะเนี่ยค่ะช่วงเดือน4นะคะเดือน4เดือน5ก็จะงามประมาณนี้นะคะแต่ก็ไม่ได้หวังว่าเราจะได้เก็บกินอ่ะเนาะแต่ก็มีลูกให้นะคะตอนนี้นี่ค่ะเดี๋ยวจะลองเด็ดนะคะสุกแล้วเนี่ยเม็ดเขาจะเป็นสีชมพูนะคะแต่ว่าเนื้อเขาจะยังเป็นสีขาวนะคะก็เลยเรียกสตรอเบอรี่สีขาวนะคะเนี่ยค่ะอุ้ยนี่อันนี้ก็สุกแล้วสุกเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเก็บได้3ลูกนะคะอันนี้ก็สุกแล้วนะเนี่ยเนี่ยเม็ดเขาสีชมพูแล้วนะคะเพื่อนเนี่ยค่ะว้ายอันนี้โดนแมลงแทะเนาะเก็บได้แล้วล่ะสตรอเบอรี่สีขาวนะคะอุ้ยอันนี้ก็ได้แล้วนะคะลูกจะเล็กหน่อยลูกจะไม่ค่อยใหญ่นะนี่อันนี้ก็เก็บได้แล้วค่ะว้ายพอสตรอเบอรี่เนี่ยมันควรจะปลูกแล้วก็คลุมพลาสติกอะเนาะคลุมพลาสติกให้ลูกเขาไม่โดนดินอะนะคะพอโดนดินเนี่ยจะโดนมดแทะนะคะแบบเนี้ยได้เยอะอยู่นะต่อมานะคะแปลงต่อมานะคะอันจังลงนี่ค่ะถั่วปักอ้านะคะออกดอกแล้วถั่วปักอ้าอันจังลงช้านะคะลงช้ากว่าคนอื่นนะก็เลยเพิ่งจะออกดอกนะคะไม่รู้ว่าจะได้กินหรือเปล่านะต้นไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะคะเนี่ยต้นถั่วปักอ้าแล้วก็อันนี้นะคะเป็นพริกเขาเรียกทาโร่นะคะก็เป็นพริกหยวกที่แบบจะลูกเล็กๆกันนะคะเขาก็เลยเรียกปีทาโร่นะคะคล้ายๆพริกหยวกปีมังอะนะคะปีมังแบบญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าก็เป็นลูกแบบไม่ใหญ่มากนะคะแล้วก็นี่ค่ะต่อมาเป็นอันนี้คืออะไรกุยช่ายนะคะลืมชื่อกุยช่ายคือนีละนะคะนีละกุยช่ายอาจารย์ก็ปลูกไว้โหหลายปีแล้วอะตั้งแต่มาอยู่ญี่ปุ่นใหม่ๆอาจารย์ได้จากเพื่อนคนญี่ปุ่นนะคะเขาให้มานะคะเป็นแบบเขาให้มาเป็นรากๆแบบเนี้ยนะคะอาจารย์ก็มาเสียบดินเอาไว้เนี่ยก็ขึ้นให้กินทุกปีนะคะเพื่อนๆพอหน้าหนาวเนี่ยเขาจะแห้งตายนะคะข้างบนเนี่ยใบข้างบนเขาจะแห้งตายแต่ว่าพอฤดูใบไม้ผลิเนี่ยเขาก็แทงใบขึ้นมานะคะใหม่แทงใบขึ้นมาใหม่ก็เราจะได้เก็บกินทุกปีนะคะแล้วปลายปีเนี่ยเขาจะออกดอกนะคะเป็นดอกกุยช่ายให้เราเก็บด้วยนะคะก็ต่อมานี่ค่ะอาจารย์คลุมมุ้งไว้เป็นบล็อกโคลี่นะคะบล็อกโคลี่อุ้ยเก็บได้แล้วนะใหญ่แล้วอะแล้วก็เป็นอันนี้นะคะคาลิฟลาวร์นะคะคือกะหล่ำดอกนะแล้วก็มีกะหล่ำปลีนะคะกะหล่ำปลีอยู่ทางนู้นนะเดี๋ยวอาจารย์ต้องเก็บบล็อกโคลี่แล้วค่ะเพราะว่าถ้าเกิดปล่อยไว้น่าจะบานนะคะบล็อกโคลี่บานจะบานแล้วค่ะอันจังลืมมาดูนะคะเนี่ยค่ะดอกเขาใหญ่เกินแล้วเนี่ยความจริงจะต้องตัดก่อนหน้านี้นะคะอันจังคิดว่ามันจะน่าจะใหญ่กว่านี้อะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาตัดบล็อกโคลี่กันค่ะบล็อกโคลี่นะคะดอกใหญ่เลยวันนี้เอาไปผัดดีกว่านี่นะคะผัดเป็นอาหารเย็นนะคะบล็อกเกอรี่อันนี้ก็น่าจะตัดได้แล้วล่ะเนี่ยค่ะเราตัดเอาดอกข้างบนไปนะคะตรงแขนงเนี่ยเข
ขาก็จะแตกออกมาอีกนะคะเพื่อนๆเนี่ยตรงแขนงเขาก็จะแตกมาเราก็จะกินได้อันนี้กระหล่ำดอกนะคะน่าจะตัดได้แล้วป่ะเพราะมันมีสีม่วงแล้วเนี่ยเนาะกระหล่ำดอกแต่ก็ไม่ใหญ่มากนะเราปลูกเองคงจะใหญ่แค่นี้เนาะแล้วก็อันนี้กระหล่ำดอกที่แบบเขาเรียกว่ากระหล่ำดอกเจดีหรือเปล่าที่แบบมันจะแหลมๆมานะคะเพื่อนอันนี้อาจารย์ตัดไปกินละแล้วก็นี่ค่ะกระหล่ำนะคะกระหล่ำปลีโดนหนอนกินเนี่ยขนาดหุ้มมุ้งนะคะกลางมุ้งให้เนี่ยก็ยังโดนหนอนกินนะคะกระหล่ำน่าจะอีกหลายอาทิตย์เนาะกว่าจะตัดได้นะคะต่อมาผักชีค่ะผักชีอาจารย์หว่านเม็ดไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะก็พออากาศเริ่มอุ่นเนี่ยเขาจะเริ่มออกดอกค่ะก็เนี่ยอาจารย์กล่าวว่าจะไว้เก็บเม็ดนะคะต้นสูงเลยต่อมานะคะหัวหอมไม่ใช่หัวหอมต้นหอมค่ะต้นหอมมีทั้งต้นหอมทั้งผักชีนะต้นหอมผักชีแล้วก็นี่เห็นไหมอะไรเอ่ยคือมันฝรั่งนะคะมันฝรั่ง3สีที่อาจารย์ปลูกไว้เมื่อมีนาหรือเปล่าจำไม่ได้มีนาเนาะก็เขาต้นใหญ่แล้วนะคะกำลังจะออกดอกนะคะเร็วเนาะอันนี้สีชมพูแล้วก็ตรงกลางนะคะสีม่วงเนี่ยต้นจะไม่ค่อยงามเท่าไหร่นะคะไม่รู้เป็นเพราะอะไรแล้วก็เป็นสีปกตินะคะอยู่ตรงนู้นนะตรงนู้นน่ะก็งามเหมือนกันเนาะแล้วก็นี้นะคะอันจังปลูกผักสลัดเอาไว้นะคะสลัดก็คือเด็ดใบไปกินทีละใบ2ใบอะไรเงี้ยไม่ได้ตัดทั้งต้นนะเนาะแล้วก็มีอันนี้นะคะมันฝรั่งมี3แถวนะคะต่อมานะคะก็ถั่วแระค่ะถั่วแระญี่ปุ่นนะคะถั่วแระญี่ปุ่นอันจังเพิ่งจะลงดินไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะส่วนตรงกลางเนี่ยอันจังก็ปลูกสลัดอีกนะคะสลัดแล้วก็อันนี้คือถั่วแระทั้งแถวเลยนะส่วนทางนู้นนะคะนี่คือเพิ่งจะลงเม็ดนะคะถั่วลิสงค่ะถั่วลิสงเนี่ยปลูกไว้ประมาณไม่กี่ต้นนะคะแล้วก็สลัดอีกเหมือนกันนะคะส่วนอันนี้ถั่วพุ่มนะคะถั่วพุ่มก็ถั่วฝักยาวที่ไม่ต้องทำค้างนะคะเพื่อนๆถั่วพุ่มต่อมานะคะอันนี้สลัดเป็นแบบผักกาดแก้วนะคะนี่ค่ะใช้เนื้อที่ให้เป็นประโยชน์นะคะสุกินีนะคะสุกินีก็คือแตงกวาฝรั่งนั่นเองค่ะสุกินีนะมี2ต้น2สีอันนู้นสีเหลืองนะคะนี่สีเขียวสุกินีนะแล้วก็อันนี้ค่ะผักกาดขาวนะผักกาดขาวของอาจารย์นะคะอุ๊ยผักกูดของอาจารย์นี่ก็คือที่เก็บมาประมาณปลายเดือน4หรือกลางเดือน4นะจำไม่ได้นะคะเนี่ยค่ะผักกูดนะคะแบบเดียวนะคะต้นสูงต้นใหญ่เลยค่ะผักกาดขาวเนาะผักกาดขาวก็เริ่มจะห่อแล้วมั้งอาจารย์ไม่แน่ใจเขาจะห่อหรือเปล่านะคะก็แล้วก็นี้นะคะบวยนะคะบวยเดี๋ยวประมาณอาทิตย์หน้านะคะอันจังจะมาเก็บบวยนะคะแล้วก็ทำน้ำบวยกับเหล้าบวยอีกเช่นเคยนะคะเมนูที่ทำจากบวยทุกปีนะคะนี่ค่ะบวยลูกใหญ่แล้วอ่ะเนี่ยนะคะลูกใหญ่ละดูนี่เก็บได้แล้วล่ะอาทิตย์หน้านะคะเดี๋ยวเราจะมาเก็บบวยกันนี่โหบวยของอันจังนะคะปีนี้ดกนะคะแล้วก็ลูกสวยนะคะสวยกว่าปีที่แล้วนะผลไม้นะคะเขาจะเป็นแบบนี้เนาะคือสวยคือดกเว้นปีนะปีนี้ดกปีหน้าเนี่ยก็คงจะไม่ดกนะคะเนี่ยเยอะเลยข้างบนนู่นเต็มเลยนะคะบวยทั้งนั้นเลยนะคะโอเคเนี่ยค่ะเพื่อนๆก็เป็นผักนะคะผักที่อาจารย์ปลูกนะคะของฤดูกาลนี้ฤดูใบไม้ผลินะคะก็จะมีประมาณเนี้ยเนาะบวยเนี่ยปีอาทิตย์หน้านะคะอาจารย์จะมาเก็บนะคะเก็บแล้วก็ทำน้ำบวยกับเหล้าบวยนะคะวันนี้อาจารย์ก็ลาเพื่อนๆไปก่อนเนาะ
แค่นี้เนาะเดี๋ยวไปทำกับข้าวก่อนนะคะเอาบล็อกโคลี่นะคะบล็อกโคลี่ไปทำกับข้าวด้วยนะคะที่ตัดเมื่อกี้นี้นะคะวันนี้อาจารย์ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะส้มออกดอกหอมมากเลยค่ะดอกส้มนะคะและต้องตัดส้มเก่าออกอีกแล้วนะคะส้มเก่าเนี่ยนู้นนะคะเอาไปทำปุ๋ยหมักเนาะนี่นี่ดอกส้มหอมมากๆเลยเต็มเลยนะคะตอนเช้าๆเนี่ยพึ่งเต็มเลย